ันถูกรุกรานกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะกระสายกระสับนะให้หน้าสงสารนะทั้งโหยทั้งหิวทั้งเบื่ออาหารเห็นข้าวไม่จับนะเป็นต้องอาเจียนอยากสดอยากข้าวนะมันเสื่อมคมเกินทั้งเปรี้ยวทั้งหืนนะทั้งคลื่นนะทั้งเฮียนนะอาหารถึงท้องแม่ต้องอาเจียนนะเป็นลมวิงเวียนตลอดนะทั้งวันพอได้สามเดือนพอดีนะพอดีอยากกินนะไอ้นี่อยากกินนะไอ้นั่นคนที่เพ่ท้องไม่ค่อยได้ทานเหมือนกับคนผ่านกระเทเพพังในเรื่องความอยากผมจะขอหยิบใบร้อยใบสิบอยากหยิบนะทุกอย่างผมเคยเห็นเขานะจะเล่าให้ฟังผิดบ้างถูกบ้างที่พลั้งปากบ่นนั่นเป็นคนอื่นผมจะเล่าแม่อายตอนแม่อยู่ไฟตั้งครั้งนี้อ่อนๆเขาร้องของเงินถ้าไม่ได้ก็งอนนี่เขาคิดเป็นกลอนเพื่อขอกันแต่ผมนี่ต้องปั่นถิ่นทานบ้านแทนบรรดาแฟนๆที่เคยใฝ่ฝันทำแบบนี้มันมีแต่ตำนานมีกระผมนี่กำปั่นไม่ต้องทำไปไม่ต้องขอเงินวิ่งหาโมตำเยทำให้พ่อแม่นี่สิ้นความจึงทรงนิกระเสเพียงแลอธิบายให้ปู่ย่าตายายได้ฟังตามสัญญาถ้าเป็นหมอขวัญทำเองก็จะพรรณนาถึงการแท้ท้องหิวไอ้นั่นหิวไอ้นี่หิวใบร้อยใบสิบหิวใบห้าร้อยถ้าไม่ให้ก็ไม่ไปตามโมตําแยนั่นคือคนอื่นเขาทำแต่กระผมในกำปั่นจะไม่กระทำอย่างเช่นเขาจะเป็นการรบกวนทางคณะจอมภาพรบกวนพี่น้องที่มาฟังมาให้เวลาเสียเวลาทำฟังทำขวัญหน้าแล้วจะต้องมาเสียสตางค์อีกอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องทำผมจะยึดโยกเอาตอนวันที่พ่อนาคลอดเลยพ่อนาจะได้รู้ว่าแม่ตุ๊กตาก็พ่อวันชัยลำบากขนาดไหนซึ่งเอาแม่ขยับใกล้เข้ามาหนักหน่อยเอากอดพ่อนาเอาไว้มาใกล้ๆด้านหลังๆจะได้รู้ถึงความพันผูกความรักของแม่แสนสงสารมารดาน้ำตาหลังเมื่อชีวังแม่จะสิ้นบิลลีกนี้เจ็บปวดท้องร้องครางดังชีแม่มืดหน้าตามัว
คือคนสมัยนี้เป็นอดีตที่ตกงอนตกตะเบงออกทุกคนพอนาเอ๋ยพอนาจดจดจำเอาไว้เถิดว่านี่ยายาหรือยายยาพูนนี่ยายพูนเนาะเออหมอเป็นพยานนาพอนาเอ๋ยเมื่อเจ้าโกรธออกจากท่านพระมารดาเพราะรู้ว่าเป็นผู้ชายคุณพ่อวันชัยคุณแม่ตุ๊กตาก็สุดแสนจะดีอกดีใจสดชื่นรื่นรมหาเป็นขมิ้นสอพองประคองทายายทองพูนก็วิ่งหายามาชงก็น้ำร้อนยาพูนสำเร็จสักก็วิ่งไปจับหมอนจับเสือจับผ้าจับทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยพอวันชัยก็ติดตั้งกระดานไฟเพลงโคราชเขาว่าเอ๋ยว่าจะออกจากท้องพ่อก็ฝ่าฟันเทพอวันชัยนี่ก็บอกให้แต่เมว่าลูกจะออกมาแต่ละคนเสละมนทนละบาต้องฟันทางฟันทางฝนน้อยามาประคบเดินลบมาประคองเอามือขยมกุมทอมาทีก็คลำถูกประทางคลำถูกประทางเลี้ยงช่างมีประคอบกเอ้ยเคยขอยังพระคีต้องนั่งเบียดตะเบียดตะบาพอนาเอ้ยปันมาบาโดนตะบองพ
ตะเบ่งจนตาเบี้ยวว่าพอเห็นผัวของตัวมานั่งตะเบ่งจนยางตัวเหนียวจนตดออกปูดขี่รถก้อนหนึ่งเคยรู้ตัวนี่เอาฟังเพลงกุราต้องโหต้นคุณแม่ตุ๊กตาคลอดออกมาก็น้ำเฟือดนี่ทั้งเลือดนี่ทั้งนองพอวันชัยก็เป็นนางเอกประพงคำทั้งหลังเลยทั้งนาแต่พอออกลูกวิทย์ก็พิชกรานแล้ววิ่งไปหาหวานหายาพอวันชัยก็เหนื่อยครับดีพงนาเลยมานั่งสูบยาอยู่ทางนอกนาไม่เลยวักเลยต้นมานอนเลยเตาหินเหล่าเดินพอเท่าติดแก้วก็เลยตกนาแก้วก็เลยตกเลยสูงเลยต่ำไม่ใช่ว่าเลยดำมาเลยเดียแม่หมายเจ็บหมายป่วยขอชวนไปหวยพอวันชัยก็ไม่ไปจำเป็นต้องเฝ้าเมียอยู่ไฟตกยุงโป๊ะเป๊ะไม่พูดไม่ปากส่วนพ่อตาก็ไปหากินเมายิ่งแต่แม่เฒ่านี่นั่งกินมาต้องนั่งเฝ้าเมียก็ต้องมองกลัวผีทมกที่ชกกินเมียคนน่ะคงจะไม่รู้ดอกว่าการออกลูกตะโกนเนี่ยพยันอันตรายมากน้ำลายเลือดลงไปแต่ทุนนี่ก็ต้องหาน้ำเย็ดเยี่ยวมาซะกันผีถมกกันผีปอกถ้าหากว่าหมอตำเยไม่ดีแม่อาจจะสิ้นใจตายหรือถ้าออกคลอดมาเร็วแม่กินยาประสาทนำนมแม่กินยาทำให้จะบุญเข่าอูเร็วแม่ก็จะเป็นคนทุกคนละพาพอนาเอ๋ยเมื่อเจ้าคลอดออกมาแม่ได้อุตส่าห์ระคับประคองเลี้ยงจะติ้งเท่าฝาหอยจะรอยเท่าฝาบาทถึงยามที่เจ้าลงอ่อนก็ประคองลงใส่อูใส่เพลงกล่อมให้เจ้านอนแม่บางคนเสียงดีอาจจะกล่อมด้วยเพลงลูกทุ่งอันไพเราะแต่แม่บางคนร้องเพลงไม่เป็นก็อาจจะใช้กระโหลกกะลามะพร้าวขอกระดานเรื่อยเปื่อยไปตามภาษาแม่ว่าลูกจะใหญ่ขึ้นมาอยากใหญ่พอนาตักของแม่คือตักที่ให้ความอบอุ่นกระโหลกมาที่สุดองอกของแม่เป็นองอกที่ทำให้ลูกอบอุ่นที่สุดเอาพอนาลองหนุนตักแม่ให้คิดดูว่าเวลาที่เราเป็นเด็กๆได้นอนตักแม่แม่ลูกหลังกลมเฮให้นอนรับตาเลยอาภาพ
นอนเสียเถิดเนื้อเย็นของแม่หลับตาเถิดนะดวงแดงแม่จะกล่อมให้นอนI need a phone call.
หลับเถอะลูกเด้อหลับให้เป็นสุขหลับสบายฝันดีดีลูกลูกไปทำสิ่งดีที่ว่าเป็นการกระทำยิ่งใหญ่ในชีวิตของความเป็นมนุษย์ลูกจะได้เปิดประตูสวรรค์ให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมดบุญจากชาตินี้ไปแล้วไม่มีโอกาสตกนรกเขาบอกว่าคนไหนได้บวชลูกชายคนหนึ่งเปิดประตูสวรรค์หนึ่งบานฉะนั้นแหละคนไทยเขามีลูกเขายังบวชลูกเงินทองเก็บหามาได้ประสมทีละหาทีละสิบถ้ามีลูกชายก็หวังใจว่าจะได้บวชมาถึงเวลาได้บวชก็เก็บเงินเก็บทองออกมานั่งหนักพ่อแม่สองคนระยิบยืนยองอันนี้ไปซื้ออาหารนั่นไปซื้อกับเขาอันนั้นไปจ่าหมอระสมอันนี้ไปซื้อจีวรซื้อสังฆาเงินจะมดเป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านพ่อแม่ไม่เคยเสียดายเพราะจะได้บวชลูกชายสักคนหนึ่งเป็นญาติประชาสนาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเท่านั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ดีใจแล้วมีความสุขใจแล้วตาหลับเลย
ือพวกขับตาโนนเพื่อสายสมองจนหัวมุนเก็บเงินแต่เรามาเพื่อจะไว้ทำบุญเพื่อการค้ำจุนอย่างดวงใจในใจเราเมื่อ